Lilo Kun. ครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมสาวกชาวฟรีไฟชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีลาคุงชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนมาต่อเล่นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งเล่นกิจกรรมของสายฟรีนะครับสายฟรีก็เล่นได้ฟรีนะครับผมแล้วก็สายเติมก็เล่นได้เช่นกันนะครับผมว่าสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมันจะเล่นยังไงนะครับเราก็ไปดูเลยนะครับผมก็คือนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็จะมีเป็นเรื่องของตู้สุ่มอันนี้นะครับผมก็เป็นตู้สุ่ม AK เจ็ดดักโก้มูเฟรมดักโก้นะครับผมก็กลับมาขายอีกครั้งแล้วนะครับผมสำหรับคนที่พลาดไปในครั้งที่แล้วนะครับผมก็มาตามกับคุณในครั้งนี้ได้นะครับก็อย่าลืมผสมกันนะครับผมสุ่ม9ทิศไปนะครับโอ้โหเหลือเตอร์เลยครับโอเคแล้วก็เอ็นซูนซีกรีนเฟรมดักโก้นะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันครับเป็นปืนลูกซองอีโวนะครับที่เป็นอัปเกรดนะครับผมก็อย่าลืมผมก็ไม่น่าจะได้สุ่มหรอกเพราะว่ามีแค่นั้นครับผมโอเคสำหรับใครที่ใจบุญอยากที่โดเนทให้กับกำลังใจผมนะครับก็โดเนทได้ที่เบอร์063-453-357นะครับผมที่ลิงก์จะให้นะครับผมทางด้านครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันกับผมที่ต้องมากดไปที่ตรงนี้นะครับผมนี่เป็นหน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับผมติตรงหน้าปฏิทินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมไฟเวอร์ซิลลี่นะครับ FWS นะครับก็จะเริ่มกิจกรรมในอีก6วันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมนี้อีกทีก็แล้วกันนะครับตอนกิจกรรมเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปหน้าปฏิทินกันเลยนะครับผมต่อไปนะครับให้ทุกคนกดมาที่ประกาศนะครับสีประกาศประกาศตรงนี้เลยนะครับผมตรงที่ประกาศนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับผมกิจกรรมเป็นซ้อนใส่เป็นตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนกดตรงนั้นนะครับผมมันก็จะมาในหน้านี้ครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับนี่กิจกรรมเวทีพร้อมซ้อมใส่เกมครับก็จะเป็นกิจกรรมของสายฟรีที่หลายคนก็สามารถเล่นได้แบบชิลๆแบบโอเคหลังจากที่ทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีหน้าตาของกิจกรรมประมาณนี้นะครับผมซึ่งวิธีการเล่นของกิจกรรมที่นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนเก็บสะสมตาเกลี่ยตียศให้ครบทั้งมีแบบ3-2-6ให้ครบ13อันนะครับผมก็จะมีด้วยกัน16อันนะครับยิ่งเก็บสะสมครบ16อันก็ยิ่งดีไปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าทุกคนอยากได้ของรางวัลที่มุมซ้ายของผมนะครับก็จะใช้ด้วยกันนะครับ13ตาทุกคนเก็บครบ13ตานะครับผมก็จะได้รับเป็นร่มชีพอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นถ้วยแชมป์แบบดูเอ้ยไม่ใช่ที่แชมป์ที่ไฟโรซูลีนครับซึ่งถ้วยนี้ก็เป็นเพื่อที่เราแจกของนะครับในหน้าเกาะล้อมาก่อนเกาะล้อก็มีครับแล้วก็ตะโกนเลยนะครับซึ่งวิธีการหาเกียรติยศนะครับตาเกียรติยศนะก็มันจะมีให้ทำเป็นภารกิจตรงนี้นะครับผมนี่ผมลากขวาตรงนี้นะครับผมก็จะมีบอกไว้ว่าตานี้ต้องวิธีการเก็บยังไงนะครับผมสำหรับตาแรกตรงนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูนะครับผมมันก็จะเป็นนี่นะครับฉันจะเข้าเกมมาที่30เดือนหน้านะครับก็เพื่อดูแข่ง FWS นะครับซึ่งวันที่30ของเดือนนี้นะครับก็จะมีแข่ง FWS นะครับเป็นการแข่งขันนะครับ Defy Destiny นะครับซึ่งก็จะมีเข้ามาดูไลฟ์สดนะครับผมก็จะมีแจกของด้วยแหละนะครับทุกคนก็เข้ามาดูแล้วทุกคนก็จะได้ตาตัวนี้ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็อันที่2นะครับผมเล่นด้วยตัวละครไม่ซ้ำกัน6ตัวนะครับผมก็ง่ายเลยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับผมยูรอดเกิน150นะครับอันนี้ก็ง่ายไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับอันที่4นะครับผมเล่นโหมดโดดร่มปกติ CVC ปกติเล่นโหมดโดดร่มแบบจัดอันดับอย่างน้อย3เกมนะครับก็คือเล่นโหมดโดดร่มหรือโหมดเกาะสวรรค์ทั่วไปนั่นแหละนะครับ3เกมนะครับไม่ใช่สิจะเล่นโหมดปกติโหมด CVC แล้วก็โหมดจัดอันดับนะครับให้ครบ3เกมครับผมเขาก็เล่นโหมดโดดร่มปกตินะครับ1เกมโหมด CVC 1เกมโหมดจัดอันดับ1เกมก็ได้แล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเล่นกับเพื่อน3เกมนะครับ3ครั้งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมใช้ตัวละครแอนดู5เกมในการลงเล่นแล้วก็ตาต่อไปนะครับก็ฆ่าศัตรู5ตัวขึ้นไปในเกมนะครับผมง่ายๆเลยครับผมแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายนะครับผมสุดยอดไปเลยเราได้ตาเพิ่มมาแล้วครับผมสำหรับอันนี้นะครับในตอนที่2อันสุดท้ายนะครับผมก็เข้าเกมและเข้าเว็บไซต์นี้ก็คือกดตรงนี้นะครับพอเราเข้าเกมล็อกอินมาในหน้านี้ปุ๊บใช่ไหมโอเคแล้วกดหน้าปฏิทินนะครับหน้าประกาศนะครับแล้วก็เข้ากิจกรรมเนี่ยที่เข้าเว็บนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับการนี้นะก็ให้กดเข้ามาเว็บนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเข้าสู่หน้านี้5วันนะครับเข้าสู่หน้ากิจกรรมตัวนี้ให้ครบ5วันนะครับผมก็จะสำเร็จในการทำภารกิจครบตามนี้นะครับผมต่อไปนะครับอันนี้นะครับผมก็เช็คตาทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คทั้งหมดเลยนะครับผมใน16ตานี้นะครับเราก็กดเช็คได้เลยนะครับเช็คอย่างนี้นะครับเนี่ยการกดเช็คอย่างนี้นะครับผมนี่โอเคที่ตาทั้งหมดนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับแชร์ไปยังเฟซบุ๊กเราก็กดที่แชร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับทุกคนก็จะสำเร็จภารกิจตัวนี้นะครับก็อันนี้นะครับแชร์มีมทุกอันที่คุณสร้างก็คือ1 2 3 4เนี่ยทั้ง16อันเนี่ยทุกคนก็กดแชร์ให้หมดเลยนะครับผมซึ่งวิธีแชร์ก็กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็สมมติว่าผมจะแชร์ตัวนี้นะครับผมตาที่3นะครับทุกคนก็กดไปที่อันนี้นะครับผมนี่แต่ตรงนี้นะครับผมทุกคนก็กดแชร์ไปเลยนะครับผมแค่นั้นแหละครับแล้วก็สำเร็จมีม1อันแล้วนะครับผมแล้วก็อันต่อไปนะครับผมตอบคำถาม CG ถูกทุกข้อนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับผมว่าคำถาม CG มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ
แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นตราปริศนาที่ยังไม่มาหรือจะให้เราปลดล็อกในภายหลังนะครับผมอ๋อคำถามซีจีอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่นะครับทุกคนรู้นะครับนี่คำถามซีจีจะอยู่ตรงกับภาพวิดีโอตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนดูเข้าไปนะครับเนี่ยคำถามซีจีจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้เลยนะครับกดที่วิดีโอนะครับผมแล้วก็กดคำตอบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอตัวนี้นะครับก็กดดูได้เลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้ดูวิดีโอตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับผมจะพาทุกคนไปเฉลยคำตอบกันเลยนะครับผมกดไปที่คำตอบเลยข้อที่1นะครับมีตัวละครหนึ่งตัวที่ใส่ชุดที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกมฟรีไฟชุดที่ว่านั้นคือชุดอะไรครับก็ทุกคนตอบอย่างมั่นใจนะครับชุดก็อตจินั่นเองนะครับผมช้อยที่1นะครับผมชุดก็อตจิโอเคข้อที่2เลยนะครับคำถามข้อที่2กระทะที่มีสัญลักษณ์ W เอ้ยกระทะที่มีสัญลักษณ์ FFWS สีอะไรอันนี้ตอบได้เลยนะครับมั่นใจมากๆครับก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือกระทะสีม่วงนะครับแล้วก็กดตรงนี้ต่อเลยนะครับผมนี่ที่หลังจากที่เรากดมาแล้วนะครับมันก็จะมีด้วยกัน3ข้อนะครับสำหรับคำถามซีจีนะครับข้อ3นะครับภาพบนกำแพงที่ในฉากที่ตัวละครกำลังปีนลงบันไดนะเป็นภาพอะไรนะครับเป็นภาพต้นไม้สีแดงนะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพต้นไม้สีแดงใช้นี้เลยนะครับก็กดไปเลยหลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะมีให้ทุกคนกดยืนยันตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนกดยืนยันไปเลยโอเคนะครับรับครบ3เพื่อรับนะคะก็คือตอบคำถามถูกครบทั้ง3ข้อนะครับผมก็กดรีเพย์ไปเลยนะครับผมโอเคแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการตอบคำถามจริงๆครบทุกข้อนะครับเราได้อันนี้มาแล้วนะครับตาที่เขาบอกว่าให้ตอบคำถามจริงๆให้ถูกทุกข้อนะครับก็เราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับไอ้เจ้าตาฝังผ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมแชร์รูปนะครับผมมีข้างบนมุมซ้ายสุดเลยนะครับผมที่อยู่ข้างบนคำว่าวิดีโอนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วจะมันเป็นรูปสีนะครับเป็นรูปแผ่นสีอะไรสักอย่างนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะให้เราแชร์ภาพอันนี้นะครับผมนี่แล้วก็กดไปที่ใส่ข้อความที่นี่เลยนะครับผมแล้วเราก็จะกรอกข้อความอะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกรอกเป็นชื่อช่องของผมแล้วกันลีโลคุงโอเคประมาณนี้นะครับให้ทุกคนกดที่ยืนยันตรงนี้นะครับผมกดยืนยันไปเลยนะครับสูงสุดจะพิมพ์ได้เพียงแค่30ตัวอักษรนะครับกดยืนยันไปเลยแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะครับผมนี่กดแชร์ไปเลยแล้วก็แชร์แล้วนะครับผมคืออันนี้ผมได้ภาพนี้ผมก็แชร์ไปแล้วนะครับผมก็คือผมจะไม่ได้ของรางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำรูปอื่นต่อเลยนะครับรูปที่2นี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับผมจะใส่ข้อความไปเลยนะครับทุกคนจะใส่ข้อความอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับอะไรทั้งนั้นนะครับผมจะใส่ข้อความอะไรก็ได้ตามสบายใจเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นตัวเลขแล้วกัน1 2 3 0 5 0 5แล้วกันโอเคกันนะก็กดยืนยันเหมือนกันนะครับแล้วกดแชร์แค่นี้นะครับนี่เราก็จะได้ยืนยันไปเลยนะครับผมเราจะได้รับของรางวัลตัวนี้ไปเลยนะครับผมซึ่งเป็นที่แจกของหน้ารอเครื่องบินนะครับกดยืนยันเลยแล้วก็ไปทำต่อทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมมั่วๆไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะกดแชร์โอเคทำต่อไปนะครับแล้วก็ความไปเลยเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับโอเคกดแชร์แค่นั้นแหละแล้วก็อันสุดท้ายหรือเปล่าอันสุดท้ายนะครับเราก็ใส่ไปเลยกะทิ อะไรกะทิโอ้โหโอเคแค่นั้นแหละแล้วก็ได้ของรางวัลมาแล้วนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับโอเคต้องกดกลับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เสร็จภารกิจรับตาไปอีก1ตานะครับผมก็จะเป็นตาตัวนี้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเห็นไหมก็จะสามารถรับของรางวัลได้แล้วเพียงแค่เราเก็บตาครบ4อันเนี่ยผมได้1ได้2ได้3ได้4ได้5ได้6ตาแล้วนะครับผมก็คือถ้าผมเก็บอีก2ตาครบผมก็จะได้ที่แจกของหน้ารอเครื่องบินตัวนี้ไปนะครับผมแล้วกดรับตัวโปรละย่อไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ยากไม่อะไรมากมายนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้อีกทีก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาต้องขอตัวคุยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมสายนาราทุกคนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม